เริ่มกันแล้วครับสำหรับ Motor Expo 2015งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32ณอาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานีนอกจากบรรดารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากค่ายยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในงานนี้ก็คือเหล่าพริตตี้ครับแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อบรรดาสาวๆมากความสามารถเหล่านี้ต้องมาพบกับคำถามเกี่ยวกับกีฬาที่ทั้งยากและง่ายปะปนกันไปในกิจกรรมPretty Sport Quiz ตอนนี้เราก็อยู่กันกับรายการ Pretty Sport Quiz นั่นเองค่ะกติกาการแข่งขันทีมงานมีคำถามให้เรา Pretty ต้องฝ่าฟันทั้งหมด10ข้อโดยแต่ละทีมจะมีสมาชิก 1-3 คนมีเวลาให้1นาทีเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านคำถามจบตอบถูกจะได้2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดลบ1คะแนนและสามารถเลือกข้ามเพื่อไม่เล่นคำถามข้อนั้นและช่วงนี้ขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ทีมก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อปอแป้งค่ะเป็นตัวแทนจากบูธ Mitsubishi Motor ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยนุ้ย Subaru Angel ค่ะค่ะ Subaru Angel เมย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเตยนะคะมาจากบูธ Hyundai ค่ะ On In ค่ะ Hyundai ค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน Isuzu Lady Arm ค่ะดิฉัน Isuzu Lady ปลาค่ะดิฉัน Isuzu Lady พึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิกิค่ะอเล็กค่ะสวัสดีค่ะถุงแป้งค่ะสวัสดีค่ะพวกเราในคะสาวๆจากบูธTTTนะคะกิ๊กค่ะลูกกุ้งค่ะแอนค่ะมิ้นค่ะนุ่มนิ่มค่ะตาค่ะพวกเราจะมาตอบคำถามในรายการPretty Sport Quizเริ่มกันที่คำถามข้อแรกชาลิวชับปุยเป็นลูกครึ่งไทยกับสัญชาติใดข้ามเยอรมันค่ะสวิต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 ค่ะถูกไหมเย้ข้อ2น้องเมรัชนกกับน้องนกนพวรรณใครคือนักแบดมินตันเมรัชนกค่ะเมค่ะน้องเมย์รัชนกค่ะเมย์รัชนกเมย์รัชนกค่ะน้องเมย์น้องเมย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาใจคอบอลนอกกับคำถามที่ว่าเดวิดเบคแฮมมีลูกกี่คน4ค่ะ4ค่ะ3คนค่ะ3หรอ4ค่ะ4ชาย3หญิง1ค่ะ4คนเย้3คน3ค่ะเท่าไหร่4คนเย้โรรี่แม็กอิลอยเป็นนักกีฬาชนิดใดตีกอล์ฟค่ะกอล์ฟค่ะกอล์ฟค่ะเย้ตีกอล์ฟฟอร์มูล่า1กอล์ฟค่ะกอล์ฟค่ะรู้ได้ไงอ่ะเก่งจังข้อ5ในกีฬาวอลเลย์บอลต้องได้กี่เซตจึงจะเป็นฝ่ายชนะใบเลยรู้อยู่ในสายเลือด3เซต3 3ค่ะ2เซตค่ะ3ค่ะ3 3เซตค่ะ มันดีว่ะในกีฬาบาสเกตบอลมีผู้เล่นในสนามฝั่งละกี่คน5คน5คนค่ะ5คนค่ะ5คนฝั่งละ5คน7คนค่ะอ๋อลดตัวสำรองได้ไงเห็นไหมพี่เขาไม่ได้บอกว่ามีตัวสำรองหรือเปล่าแต่พี่อ่านไม่จบ The Pac-Man คือฉายาของนักมวยคนใดปาเกียวค่ะปาเกียวปาเกียวค่ะปาเกียวละกันปาเกียวปาเกียวว้าปาเกียวก็ปาลิวกิวรีบตอบก่อนหมดเวลาข้อ8โต๊ะเล็กคือชื่อเรียกของกีฬาชนิดใดฟุตซอลฟุตซอลค่ะฟุตซอลค่ะฟุตซอลเย้ฟุตซอลค่ะนักสนุกเกอร์ฟุตซอลเท่าแรกฟุตซอลเล็กฟุตซอลเย้ข้อ9เชื่อว่าสาวๆตอบได้ไม่ยากครับในกีฬาโบว์ลิ่งการทำให้พินล้มทั้ง10พินในการโยนครั้งที่1เรียกว่าอะไรสไตล์ค่ะสไตล์ค่ะสไตล์สไตล์เย้มันเตะบอลเข้าเลยอ่ะสไตล์เย้
ไตรค่ะสไตรเย้และข้อสุดท้ายชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของกีฬาปิงปองคืออะไรเทเบิลเทนนิสค่ะเทเบิลเทนนิสเย้เทเบิลเทนนิส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 เย้สรุปคะแนนครับสามสาวโฟกส์วาเกนที่พกความฮามาเต็มพิกัดคว้าแชมป์กิจกรรมนี้ไปครองจากการมี20คะแนนเต็มและใช้เวลาน้อยที่สุดเพียง28วินาทีแล้วบูธอื่นๆล่ะจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้เนาะได้4จะได้เท่าไหร่ง่ายๆมากเลยอ่ะบอกเลยว่าแฟนกับนักกีฬารอบหน้าเนาะใช่แล้วนะคะบูธอื่นลองดูว่าคุณจะเก่งเท่าเราหรือเปล่าอันดับ2เป็นฮุนไดที่ได้รับการช่วยเหลือเล็กน้อยมี20คะแนนใช้เวลาไป32วินาทีขอบคุณทุกคนที่ส่งสัญญาณมาค่ะอันดับ3ใช้เวลามากกว่าอันดับ2เพียง1วินาที Isuzu Lady และทีมงานได้20คะแนนอันดับ4คือ6สาว PTT ที่อาจจะผิดกติกาเรื่องจำนวนสมาชิกแต่ถูกใจผู้มาร่วมงานตอบถูกไปถึง9ข้อได้17คะแนนใช้เวลา23วินาทีมาสู้กันนะฉลาดแท้แม่ให้มาอันดับ5หนึ่งเดียวจากมิตซูบิชิที่เสียเปรียบเรื่องจำนวนผู้แข่งขันแต่ได้ไปถึง12คะแนนกับเวลา34วินาทีส่วน Subaru Angel ที่กินบวยในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับได้ตั้ง11คะแนนตั้ง11คะแนนใช่แต่เชื่อว่าเป็นคะแนนที่ดีที่สุดค่ะไม่มีใครสามารถทำคะแนนได้ดีกว่านี้แน่นอนถ้าสมมุติบูธอื่นกล้าลองดูสุดท้ายเหล่านางฟ้าเขาฝากถึงสาวๆที่กำลังให้ความสนใจเรื่องของกีฬาครับก็อย่าลืมว่าการออกกำลังกายนะคะจะทำให้ดีต่อสุขภาพจิตใจแล้วก็ทางร่างกายด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากสาวๆด้วยนะคะว่าเอาเวลาว่างเนี่ยมาออกกำลังกายดีกว่านะคะรับรองเลยว่ามีหุ่นที่เฟิร์มอย่างแน่นอนค่ะบางทีมีถ่ายทอดสดกีฬานู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูมันก็สนุกนะจริงๆคือมันตื่นเต้นมันได้ลุ้นจริงๆต้องลองดูจริงๆอย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยลุ้นมากเลยข่าวสุดท้ายนี้นะคะขอฝากถึงสาวๆทุกคนนะคะให้หันมาดูกีฬาค่ะเราจะต้องเริ่มต้นจากการดูนักกีฬาเพศตรงข้ามก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกลับไปเล่นกีฬากันนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะสาวๆกำลังฮิตนะคะในหุ่นแบบว่าเฮลตี้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬากันนะคะแล้วเราก็จะไปดูหนุ่มๆนะคะที่เราไปเล่นกีฬาเอ้ยไม่ใช่พูดเล่นคือบางครั้งเดี๋ยวนี้นะคะสาวๆนะคะชอบเสียน้ำตาให้กับผู้ชายค่ะขอบอกเลยว่าคุณเปลี่ยนจากน้ำตาเป็นเหงื่อดีกว่าคุณจะได้ร่างกายที่แข็งแรงและรูปร่างที่สวยงามแบบนี้ค่ะโอเคนะคะคะอันนี้คือเก็บพุงอยู่ค่ะโอเคบายบายบาย